วันนี้3เมษายนเข้มหัสวีพระเอกช่อง7 HD ที่กำลังมีผลงานละครเคยบ้านไร่สะพายไฮโซเดินทางไปหอประชุมที่ว่าการอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬสถานที่ตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการประจำปี2565เพื่อยื่นขอผ่อนผันเป็นครั้งที่5เนื่องจากติดเรื่องของการเรียนที่จะจบในสิ้นปีนี้และยังมีงานที่ต้องรับผิดชอบอยู่โดยมีละครชาติพยัคฆ์คมนักเลงและบ่งวิมาลากำลังถ่ายทำอยู่ในขณะนี้